สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ Daily Well Podcast ประจำวันอังคารที่7มิถุนายนตลาดหุ้นสหรัฐปรับตัวสูงขึ้นขานรับการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ในกรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ซึ่งจะช่วยลดปัญหาห่วงโซ่อุปทานทั่วโลกอย่างไรก็ดีตลาดลดช่วงบวกลงจากความกังวลเกี่ยวกับการเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดเพื่อควบคุมเงินเฟ้อซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจและผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนค่ะขณะเดียวกันการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ปีที่ปรับตัวขึ้นแต่ระดับ 3% อีกครั้งก็ถือเป็นอีกหนึ่งปัจจัยกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยงค่ะโดยดัชนีดาวโจนส์ปรับตัวขึ้น 0.05% ดัชนี S&P 500ปรับตัวขึ้น 0.31% และดัชนี Nasdaq ปรับตัวขึ้น 0.4% ด้านตลาดหุ้นยุโรปดัชนียูโรสต็อก600ปรับตัวขึ้น 0.92%นำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์ขณะที่นักลงทุนรอติดตามการประชุมธนาคารกลางยุโรปหรือ ECB ในสัปดาห์นี้ซึ่งตลาดคาดว่า ECB จะประกาศยุติการทำ QE เพื่อเปิดทางไปสู่การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นเอเชียที่ดัชนีส่วนใหญ่ปรับตัวสูงขึ้นโดยได้ปัจจัยบวกจากการที่กรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้ผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์กลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามปกติในรอบ2ปีโดยตลาดหุ้นจีนดัชนี CSI 300ปรับตัวขึ้น 1.87% เนื่องจากนักลงทุนมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจจีนหลังกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งในกรุงปักกิ่งและเซี่ยงไฮ้โดยผู้คนได้กลับมาดำเนินชีวิตตามปกติร้านอาหารและโรงภาพยนตร์เตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งประกอบกับมีฟันโฟของนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้ามาลงทุนในประเทศเกิดใหม่ในเอเชียรวมถึงตลาดหุ้นจีนอีกครั้งหลังกระแสเงินลงทุนต่างชาติไหลออกจากประเทศกลุ่ม Emerging Market มาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ในช่วงก่อนหน้านี้ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงดัชนีหางเสงปรับตัวขึ้น 2.71% ดัชนีหางเสงเทคปรับตัวขึ้น 4.64% หลังฮ่องกงรายงานดัชนี PMI เดือนพฤษภาคมเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 54.9 จุดจากระดับ 51.7 ในเดือนก่อนหน้าซึ่งถือเป็นการปรับตัวขึ้นสูงสุดนับตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2011บ่งชี้ถึงสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจฮ่องกงในช่วงไตรมาส2นี้ค่ะทั้งนี้มีรายงานว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนเตรียมผ่อนคลายมาตรการควบคุมบริษัทเทคโนโลยีของจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งก็ส่งผลให้ราคาหุ้นเทคจีนที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นสหรัฐต่างพาการปรับตัวสูงขึ้นโดยหุ้น TT Global ปรับตัวขึ้น 24.32% ขณะที่หุ้น JD.com ปรับตัวขึ้นอยู่ที่ 6.53% ค่ะมาต่อกันที่ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดัชนี Nikkei 225ปรับตัวขึ้น 0.56% ปิดที่ระดับสูงสุดในรอบ2เดือนนำโดยการปรับตัวขึ้นของหุ้นกลุ่มพลังงานขณะที่หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวได้รับแรงหนุนจากความคาดหวังที่รัฐบาลจะมีการออกมาตรการเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและสนับสนุนการบริโภคในประเทศโดยอาจเริ่มต้นโครงการ Go to Travel อีกครั้งค่ะด้านตลาดหุ้นไทยเซ็ตอินเด็กซ์ของบ้านเราปรับตัวลง 0.1% เนื่องจากนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินหลังมีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อทั่วไปของไทยในเดือนพฤษภาคมออกมาเพิ่มขึ้น 7.1% เมื่อเทียบรายปีซึ่งเป็นระดับสูงที่สุดในรอบเกือบ14ปีโดยเร่งตัวขึ้นจากเดือนก่อนที่ระดับ 4.7 และสูงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่ 5.9%สาเหตุหลักๆมาจากราคาพลังงานและอาหารที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งจากการที่เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสูงกว่ากรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ระดับ 1-3% อาจส่งผลให้กนง.พิจารณาปรับเปลี่ยนท่าทีในการดำเนินนโยบายการเงินในช่วงปลายปีนี้ค่ะขณะที่นักลงทุนรอติดตามผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินในวันที่8มิถุนายนนี้ซึ่งการประชุมครั้งนี้จะมีการเปิดเผยคาดการณ์ตัวเลขเศรษฐกิจและเงินเฟ้อครั้งใหม่ค่ะมาปิดท้ายกันที่ราคาทองคำและน้ำมันนะคะสัญญาทองคำตลาดโคเมกปรับตัวลง 0.35% เนื่องจากการแข่งข้าของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐขณะที่นักลงทุนรอติดตามการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในวันศุกร์นี้ส่วนสัญญาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวลง 0.3% ถูกกดดันจากการที่กลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน OPEC และ OPEC Plusมีมติเพิ่มกำลังการผลิตมากกว่าที่ตลาดคาดการไว้สำหรับกลยุทธ์การลงทุนและกองทุนแนะนำประจำสัปดาห์นี้เรายังคงแนะนำให้นักลงทุนเน้นการกระจายการลงทุนอย่างระมัดระวัง
ดยรอจังหวะการเข้าซื้อเมื่อตลาดหุ้นปรับตัวลดลงมาราว 3-5% ในกองทุนที่ให้ผลตอบแทนดีในระยะยาวคือ 1. กองทุนเปิด Principal CH Tech 2. กองทุนเปิด TMB GQG 3. กองทุนเปิด UOB SJSM และ 4. กองทุนเปิด Principal VNEQ และนี่คือทั้งหมดของรายการในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับทีม Wealth Advisory by CIMB Thai Bank สำหรับวันนี้ขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ